บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมธรรมะอันพระภูมิพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วเป็นธรรมอันบุคคลผู้ปฏิบัติผู้ได้บรรลุพึงเห็นเองเป็นธรรมไม่ประกอบด้วยการเป็นธรรมที่ควรเรียกให้มาดูและบุคคลแรกที่ควรเรียกให้มาดูก็คือตนเองการปฏิบัติในสติปัฏฐานพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าสติปัฏฐานที่ตั้งแห่งสติหรือความที่มีสติตั้งในกายเวทนาจิตธรรมเป็นเอกายโนมัคโกทางไปอันเดียวสัตตานังวิสุทธิยาเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายโสกะปริเดวานังสมติกมายะเพื่อก้าวล่วงโสกะความโศกความแห้งใจความรันจวนคร่ำครวญใจลุกขโดมนัสสานังอัตถังกมายะเพื่อดับทุกโทมนัสความไม่สบายกายไม่สบายใจยัสสะอธิกมายะเพื่อบรรลุญายธรรมคือธรรมะที่พึงบรรลุธรรมะที่ถูกที่ชอบนิบบานัสสะสัจฉิกิริยายะเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งนิพพานก็คือการปฏิบัติด้วยมีอาตาปีความเพียรที่ตามศัพท์แปลว่าความเพียรเผาคือเผากิเลสสัมปจาโนก็คือการปฏิบัติด้วยมีอาตาปีความเพียรที่ตามศัพท์แปลว่าความเพียรเผาคือเผากิเลสสัมปจาโนมีสัมปชานะหรือสัมปชัญญะความรู้ตัวสติมามีสติกำหนดพิจารณากำหนดรู้วินัยโลเกอภิชฌาโดมนัสสังกำจัดความยินดีความยินร้ายในโลกดังนี้และได้ตรัสสอนเริ่มตั้งแต่ข้อสติที่กำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกโดยที่ตรัสสอนให้เข้าป่าหรืออยู่โคนไม้หรือเรือนว่างอันหมายถึงที่ซึ่งเป็นกายวิเวกสงัดกายแม้อยู่ในวัดอยู่ในบ้านอยู่ในที่ประชุมปฏิบัติเช่นในที่นี้ก็ชื่อว่ามีที่อยู่เป็นกายวิเวกสงัดกายได้เพราะมิได้คลุกคลีพัวพันในกันและกัน ต่างรักษาความสงบกายวาจาใจของตนจึงเหมือนอย่างอยู่ผู้เดียวเพราะไม่ได้เกี่ยวข้องในกันและกันก็นับว่าเป็นที่ที่เป็นกายเวกคือสงัดกายได้และเมื่อสงัดกายได้ก็ทำให้เกิดจิตวิเวกคือสงัดจิตใจได้เมื่อสงัดจิตใจได้ก็ทำให้เกิดอุปธิวิเวกสงัดกิเลสได้ได้ตรัสสอนว่าเมื่อได้ที่อันสงบสงัดก็นั่งกายตรงดำรงสติรอบขอบเหมือนอย่างมีหน้าอยู่รอบด้านก็คือรอบขอบมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกยาวก็ให้รู้หายใจเข้าหายใจออกสั้นก็ให้รู้ศึกษาคือตั้งใจสำเนียกกำหนดว่าเราจักรู้กายทั้งหมดหายใจเข้าหายใจออกศึกษาคือสำเนียกกำหนดว่าเราจักสงบระงับกายสังขารเครื่องปรุงกายหายใจเข้าหายใจออกเหมือนอย่างช่างกลึงหรือลูกมือของช่างกลึงเมื่อกลึงยาวก็รู้กลึงสั้นก็รู้ดังนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ดังนี้เป็นสูตรปฏิบัติที่ได้ตรัสสอนไว้เองโดยตรงเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติก็ต้องเรียกตนเข้ามาดูให้เป็นเอหิปัสสิโกในลมหายใจเข้าให้ลมหายใจออกของตนเองดังที่ตรัสสอนไว้และเมื่อได้เรียกตนเองให้มาดูด้วยสติที่กำหนดพร้อมทั้งสัมปชัญญะคือรู้พร้อมทั้งญาณปัญญาคือความที่อย่างรู้ก็ย่อมจะได้เห็นได้รู้ด้วยสติด้วยญาณในลมหายใจเข้าออกของตนตามที่ตรัสสอนไว้ยาวก็รู้สั้นก็รู้และเมื่อจิตรวมอยู่ก็จะรู้กายทั้งหมดทั้งรูปกายที่หายใจเข้าหายใจออกอยู่ทั้งนามกายคืออาการของใจที่กำหนดรวมกันอยู่และเมื่อมีความเพียรอยู่ดังนี้มีความรู้ตัวอยู่ดังนี้มีสติอยู่ดังนี้ไม่ยึดมั่นยินดียินร้ายอะไรๆในโลกกำหนดให้รู้สงบอยู่ในภายในก็ชื่อว่าเป็นการสงบกายสังขารเครื่องปรุงกายทั้งรูปกายทั้งนามกายรูปกายก็สงบลมหายใจก็สงบนามกายคืออาการทางจิตใจก็สงบสงบอยู่ในภายในไม่ไปข้างไหนและก็รู้อยู่ตลอดเวลาที่สงบอยู่นี้ว่าลมหายใจมีอยู่อย่างหยาบมีอยู่อย่างละเอียดจนมีอยู่อย่างละเอียดอย่างยิ่งเหมือนยังไม่หายใจดังนี้ก็เป็นอานาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกจะได้ข้อนี้ก็ต้องเป็นเอหิปัสสิโกเรียกตนให้มาดูตามที่ตรัสสอนดูด้วยสติดูด้วยญาณปัญญาก็จะเห็นจะรู้ลมหายใจเป็นอานาปานสติ อันหนึ่งก็ได้ตรัสสอนให้มีสติรู้ในอิริยาบถพร้อมสัมปชัญญะความรู้ตัวในอิริยาบถเมื่อเดินก็รู้ว่าเดินยืนก็รู้ว่าเดินยืนนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนและให้มีสัมปชัญญะความรู้ตัวพร้อมทั้งสติในอิริยาบถประกอบทั้งหลายก้าวไปข้างหน้าก็รู้ถอยไปข้างหลังก็รู้แลดูก็รู้เหลียวดูก็รู้เหยียดกายออกไปคู่กายเข้ามาก็รู้นุ่งห่มครองผ้าบาทสำหรับภิกษุก็รู้กินดื่มเคี้ยวลิ้มก็รู้ถ่ายก็รู้เดินยืนนั่งนอนตื่นพูดนิ่งก็รู้ก็เป็นอันได้ปฏิบัติทำสติสัมปชัญญะในอิริยาบถทั้งปวงก็ต้องปฏิบัติให้เป็นเอหิปัสสิโกเรียกตนเองให้มาดูด้วยสติด้วยญาณปัญญาจึงจะรู้จะเห็นในอิริยาบถดังกล่าวอันหนึ่งได้ตรัสสอนให้พิจารณากายนี้เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบว่าเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆคือเกสาผมโลมาขนนักขาเล็บดันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อนหารูเอ็นอัฐิกระดูกอัฐิมินยังเยื่อในกระดูกวักกังไตหะได้ยังหัวใจยักกันดังตับกิโลมะกังพังพืชปิหะกังม้ามปัปผาสังปอดอันตังไส้ใหญ่อันตะกุนังสายรัดไส้หรือไส้เล็กอุดริยังอาหารใหม่กรีสังอาหารเก่าปิดตังน้ำดีเสมหังน้ำเสลดปุบโบน้ำหนองน้ำเหลืองโลหิตังน้ำเลือดเซโดน้ำเงือเมโดมันข้นอัสุน้ำตาวะสามันเหลวเขโลน้ำลายสิงคานิกาน้ำมูกละสิกาไขข้อมุดต่างมูดรวมเป็น31ในบางประสูตรท่านเติมอีกอาการหนึ่งคือมัทธเกมัทธลุงกังขมองในขมองศีรษะก็เป็นอาการ32ซึ่งเราทั้งหลายมักจะพูดกันว่าอาการ32ก็โดยมีขมองในขมองศีรษะเพิ่มเข้าอีกหนึ่งตรัสสอนให้พิจารณาอาการเหล่านี้ซึ่งล้วนเป็นของไม่สะอาดเป็นของปฏิกูลตรัสสอนให้พิจารณาเป็นอย่างๆเหมือนอย่างถุงที่บรรจุธัญชาติต่างๆมีข้าวสาลีข้าวเปลือกเป็นต้นบุรุษผู้มีจักษุก็เปิดถุงที่บรรจุธัญชาติต่างๆเหล่านี้และก็พิจารณาดูว่าเหล่านี้เป็นข้าวสาลี เหล่านี้เป็นข้าวเปลือกเหล่านี้เป็นถั่วเหล่านี้เป็นงาเป็นต้นการพิจารณาอาการ31หรือ32ก็ตรัสสอนให้จับพิจารณาเหมือนอย่างนั้นเมื่อได้ปฏิกูลสัญญาความสำคัญหมายว่าไม่สะอาดว่าปฏิกูลน่าเกลียดก็เป็นอันได้ปฏิบัติในกายคตาสติสติที่ไปในกายนี้ก็ต้องเป็นเอหิปัสสิโกเรียกตนให้มาดูตามที่ตรัสสอนไว้นี้ที่กายนี้ของตนเองโดยสติโดยญาณปัญญาจึงจะได้กายคตาสติกรรมฐานข้อนี้อันหนึ่งก็ได้ตรัสสอนให้พิจารณาว่ากายนี้ตามที่ตั้งอยู่ที่ดำรงอยู่นี้ประกอบด้วยธาตุทั้งหลายสี่คือปฐวีธาตุได้แก่ส่วนที่แข็งอาโปธาตุได้แก่ส่วนที่เหลวไหลเอิบอาบเตโชธาตุได้แก่ส่วนที่อบอุ่นร้อนวาโยธาตุได้แก่ส่วนที่พัดไหวที่เรียกกันง่ายๆว่าธาตุดินน้ำไฟลมพิจารณาว่ากายนี้ก็สักแต่ว่าเป็นธาตุทั้งสี่นี้ประกอบกันก็ต้องเป็นเอหิปัสสิโกเรียกตนเองให้มาดูกายนี้ว่าประกอบด้วยธาตุทั้งสี่ตามที่ตรัสสอนไว้ด้วยสติด้วยญาณปัญญาจึงจะรู้จึงจะเห็นว่าสักแต่ว่าเป็นธาตุก็จะทำให้อัตตสัญญาความสำคัญหมายว่าเป็นตัวเราของเราสงบลงจะเห็นสักแต่ว่าเป็นธาตุอันหนึ่งก็ได้ตรัสสอนให้พิจารณาซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าในครั้งพุทธกาลหรือในครั้งโบราณนั้นเมื่อมีผู้ใดผู้หนึ่งตายก็นำศพไปทิ้งไว้ในป่าช้าให้เป็นหน้าที่ของสัปเหร่อจะเป็นผู้เผาผู้ฝังในบัดนี้แม้ไม่มีแล้วก็ให้พิจารณาได้โดยสมมติเอาว่าได้มีศพที่เขาไปทิ้งไว้ในป่าช้าดังกล่าวและเมื่อไปดูศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าดังกล่าวก็จะเห็นตั้งแต่ศพที่เขาทิ้งไว้นั้นซึ่งตายไปแล้ว1 วันบ้าง2 วันบ้าง3 วันบ้างขึ้นพองมีสีเขียวน่าเกลียดจะได้เห็นว่ามีสัตว์ทั้งหลายมากัดมาจิกกินเช่นมีกาแร้งนกสุนัขต่างๆตลอดจนถึงพวกสัตว์เล็กๆต่างๆพวกหนอนต่างๆมากัดกินมาจิกกินมาดูดกินศพเหล่านี้และก็จะได้เห็นศพเหล่านี้ซึ่งเป็นโครงร่างกระดูกรวมกันอยู่มีเนื้อโลหิตเอ็นรึงรัดก็จะได้เห็นศพเหล่านี้เป็นศพที่เป็นโครงกระดูกซึ่งเนื้อหมดไปแล้วแต่ยังเปื้อนเลือดยังมีเส้นเอ็นรึงรัดก็จะเห็นศพเหล่านี้ยังเป็นโครงร่างกระดูกไม่มีเนื้อไม่มีเลือดแล้วแต่ยังมีเส้นเอ็นรึงรัดเป็นโครงกระดูกอยู่ก็จะเห็นศพเหล่านี้ไม่มีเส้นเอ็นรึงรัดเสียแล้ว กระดูกที่รวมกันอยู่เป็นโครงร่างก็หลุดกระจัดกระจายกระดูกมือก็ไปทางหนึ่งกระดูกเท้าก็ไปทางหนึ่งกระดูกแข้งก็ไปทางหนึ่งเข่าก็ไปทางหนึ่งขาก็ไปทางหนึ่งสะเอวก็ไปทางหนึ่งกระดูกหลังก็ไปทางหนึ่งกระดูกที่โครงก็ไปทางหนึ่งกระดูกอกก็ไปทางหนึ่งกระดูกแขนก็ไปทางหนึ่งกระดูกหัวไหล่ก็ไปทางหนึ่งกระดูกคอก็ไปทางหนึ่งคางก็ไปทางหนึ่งฟันก็ไปทางหนึ่งศีรษะก็ไปทางหนึ่งแตกแยกกระจัดกระจายไปในทิศทางต่างๆและก็จะเห็นกระดูกเหล่านี้มีสีขาวเพียงดังสังก็จะเห็นกระดูกเหล่านี้ยังกองกันอยู่บ้างล่วงผ่านพี่ไปและก็จะเห็นกระดูกเหล่านี้ผุปนละเอียดปนไปกับดินทรายในที่สุดก็ต้องเป็นเอหิปัสสิโกเรียกตนเองให้มาดูด้วยสติด้วยญาณปัญญาจึงจะเห็นจึงจะรู้ว่ากายนี้ซึ่งก่อนแต่เกิดมาเริ่มต้นแต่เป็นกาละละในครรภ์ของมารดาก็ไม่มีอะไรและเมื่อเริ่มเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องเป็นเอหิปัสสิโกเรียกตนเองให้มาดูด้วยสติด้วยญาณปัญญาจึงจะเห็นจึงจะรู้ว่ากายนี้ซึ่งก่อนแต่เกิดมาเริ่มต้นแต่เป็นกาละละในครรภ์ของมารดาก็ไม่มีอะไรและเมื่อเริ่มเกิดขึ้นมาแล้วตั้งแต่กาละละในครรภ์ของมารดาค่อยๆเติบใหญ่ขึ้นเป็นปัญจสาขามีตามีหูเป็นต้นครบกำหนดคลอดออกมาอาศัยอาหารบำรุงเลี้ยงเติบใหญ่ขึ้นมาจนถึงบัดนี้ทุกๆคนที่นั่งอยู่ในบัดนี้ทั้งหมดก็เริ่มต้นมาอย่างนี้เป็นร่างกายที่ยังมีชีวิตอยู่ในบัดนี้หายใจเข้าหายใจออกกันอยู่ทุกขณะในบัดนี้และก็อยู่ในอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งดังในบัดนี้ก็อยู่ในอิริยาบถนั่งและก็มีอิริยาบถประกอบเช่นในบัดนี้กำลังนั่งคู่ขาเข้ามาเป็นแบบนั่งพับเพียบวางมือเข้ามาและผู้ที่แสดงนี้ก็กำลังพูดท่านทั้งหลายผู้ฟังก็อยู่ในอาการนิ่งและก็ประกอบด้วยอาการ32มีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นต่างก็ปฏิบัติหน้าที่ไปตามหน้าที่ของตนมีอาการคือการกระทำงานของตนผมก็มีอาการคือทำงานเป็นหน้าที่ของผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นก็เช่นเดียวกันมีอาการคือการทำงานตามหน้าที่ของตนไปและเมื่อสรุปเข้ามาแล้วอาการเหล่านี้ก็เป็นธาตุทั้งสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอาการ31-32นั้นที่กล่าวมาข้างต้นนั่นแหละตั้งแต่เกศาผมจนถึงกรีสังอาหารเก่าเติมมัทธเกมัทธลุงกังขมองในขมองศีรษะรวมเป็น20ถ้าไม่เติมก็19รวมเข้าก็เป็นปฐวีธาตุธาตุดินตั้งแต่ปิดตังน้ำดีจนถึงมุดตังมุดรวมเข้า12ก็เป็นอาโปธาตุธาตุน้ำเตโชธาตุธาตุไฟนั่น มีตรัสแสดงไว้ในที่อื่นก็ได้แก่ไฟที่ทำให้ร่างกายอบอุ่นหรือว่าร้อนไฟที่ทำให้ร่างกายทรุดโทรมไฟที่ทำให้ร่างกายเราร้อนมากและไฟที่ช่วยในการย่อยอาหารที่กินที่ดื่มที่ลิ้มที่กินที่ดื่มที่ขบเคี้ยวที่ลิ้มรวมเข้าก็เป็นเตโชธาตุธาตุไฟวายโยธาตุธาตุลมนั่นก็ได้แก่ลมที่พัดขึ้นเบื้องบนลมที่พัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในลำไส้ลมที่พัดไปในอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งปวงลมหายใจเข้าลมหายใจออกรวมเข้าก็เป็นวายโยธาธาตุลมรวมเข้าก็เป็นธาตุสี่ดังกล่าวนี้เมื่อธาตุสี่เหล่านี้ยังดำรงอยู่ยังรวมกันอยู่ปฏิบัติหน้าที่ของธาตุทั้งสี่นี้อยู่ชีวิตก็ยังดำรงอยู่อาการ31-32ก็ทำหน้าที่ของตนอยู่ยังผลัดเปลี่ยนอิริยาบถได้อยู่หายใจเข้าหายใจออกอยู่แต่เมื่อธาตุทั้งสี่นี้แตกสลายดับลมหายใจธาตุลมดับไปก่อนธาตุอื่นๆก็แตกสลายตามร่างกายนี้ก็กลายเป็นศพไม่มีการให้ใจเข้าไม่มีการให้ใจออกไม่มีการผลัดเปลี่ยนอิริยาบถอาการ31-32ก็หยุดปฏิบัติหน้าที่หยุดทำงานและศพนี้ก็ตั้งต้นเป็นศพที่ตายแล้ววันหนึ่ง2 วัน 3 วันเป็นต้นไปจนถึงในที่สุดก็เป็นกระดูกผุปนตามที่ตรัสสอนไว้นั้นฉะนั้นก่อนจะถือกำเนิดมาทีแรกก็ไม่มีในที่สุดก็กลับไม่มีเหมือนอย่างเดิมนี่เป็นการที่พิจารณากายานุปัสสนาสติปัฏฐานสติที่กำหนดพิจารณากายสติที่กำหนดกายก็ต้องเป็นเอหิปัสสิโกเรียกตนเองให้มาดูสติด้วยญาณปัญญาให้รู้ให้เห็นจึงจะเป็นสติปัฏฐานตั้งสติจนถึงสติตั้งเป็นไปในกายตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป